เล่นวงนี่เราจะอยู่ข้างนอกนะฮะ
วันนี้เราอยู่ข้างในก็อยากให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่เข้ามาสนุกด้วยกันเยอะแปลว่าในเมื่อเขามีแอร์เขามีทุกอย่างให้มันไม่ร้อนเหมือนข้างนอกเราก็ต้องเต้นไปด้วยกันเป็นที่ถูกไหมเสียงแผ่วขนาดนี้กลับบ้านดีกว่าถูกไหมมันต้องอย่างนี้หน่อยคนข้างบนก็จะได้แบบมันน่าสนุกน่าสนุกจะได้ลงมาเต้นด้วยกันข้างล่างนะฮะวันนี้ก็ก่อนที่จะไปสนุกด้วยกันเดี๋ยวจะค่อยๆร้องเพลงได้ช้าแล้วกันนะฮะเพลงร้องเพลงไหนได้ช่วยผมร้องด้วยแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากเพลงต่อไปเอ้ยไปยังไม่ช้าดีกว่ามีแต่คนหน้าตาดีเลย
พี่เอางี้เราข้ามเพลงนี้ไปเลยแล้วกันสักโถเตรียมเพลงมากับจะทำเศร้าซะหน่อยไม่เป็นไรผมเชื่อว่าทุกคนร้องเพลงนี้ได้ครับผมยังไงช่วยกันร้องด้วยแล้วกันนะฮะI'm not afraid to die.
ไม่รู้ว่าร้องเพลงเศร้าหรือเปล่าน้องคนนี้ตั้งใจร้องเพลงเร็วปุ๊บน้องคนนี้ก็ตั้งใจเราเล่นอะไรผิดปกติดีไม่เป็นไรยังมีคนช่วยร้องกันเยอะมากนะก็ยังไม่ได้สวัสดีเจ้าของงานกันเลยนะยังคงไม่ได้มาสวัสดีเจ้าของงานเขาหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ไม่ใช่ขอเสียงให้เจ้าของงานเขาหน่อยแล้วกันครับผมขอเสียงให้งานเมกาเบน2016หน่อยแล้วกันเขาบอกว่างานนี้มีจัดขึ้นทุกปีครับผมเพิ่งได้มาปีนี้ปีแรกถ้าวันนี้ทุกคนช่วยผมกีดปีหน้าผมจะได้มาอีกก็ได้มันเป็นยุคสมัยมันก็ต้องทำเพื่อหากินแล้วมันหากินนิดเดียวใช่ไหมรักทุกคนเจอใครก็พูดงี้แหละเราเล่นครับผมก็เอาเป็นว่าเมื่อกี้เพลงช้าๆเศร้าๆแล้วนะแต่น้องข้างหน้าไม่เศร้านะฮะไม่ได้อยากนั่งอยู่ที่ไหนน้องน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับไม่คนข้างหลังน้องชื่อมิวน้องน้องชอบพี่ป่ะเดี๋ยวกันนึงเขาบอกเด็กไม่พูดโกหกน้องชอบพี่ป่ะครับชอบค่ะเราต้องพูดประโยคตะกี้ด้วยกลายเป็นบังคับไปทางนั้นครับตะกี้น้องก็บอกว่าเป็นแฟนคลับที่ท่านมาตั้งนานแล้วค่ะหนังไม่เชื่อหรอกเขาไม่ได้ยินไงไม่เป็นไรครับก็อย่างน้อยก็ยังเป็นต้นแบบให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวอยากให้ทุกคนสรุปกันว่าเดี๋ยวเราจะซาวด์ชิคสักนิดหนึ่งมันจะมีกิจกรรมแบบให้ทุกคนได้ทำร่วมกันนะก่อนจะไปสนุกกันเราก็ต้องแบบละลายพฤติกรรมซะหน่อยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเต้นในเมกะบางนาแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเข้ามาเต้นที่นี่นะแบบยืนเต้นอยู่ปุ๊บเพื่อนร่วมงานเดินผ่านมาเพื่อนทำไมตอนอยู่ในออฟฟิศมันนิ่งๆวะดูตั้งใจทำงานพอมาดูคอนเสิร์ตไอ้เนี่ยเฮ้ยบอลปกรณ์นี่ว่ะช่วงนี้คนทักบ่อยฮะบอกเล่นละครดีๆนะเราอ่ะผมก็บอกโอ้ขอบคุณมากครับพี่มาถ่ายรูปกับมาถ่ายรูปกับพี่หน่อยเดี๋ยวบอลปกรณ์ผมนี่อยากจะทำหน้าเหมือนน้องมิวเลยตลกกันพอสมควรมาสนุกกันดีกว่าไหนใครอยากสนุกขอเสียงหน่อยเร็วWe'll be right back.
Shout, 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 shout
นี่พี่จะร้องเพลงแป๊บนึงจะ30แล้วอ่ะครับผมเอาอีกใช่ไหมได้เขามีเวลาโชว์ให้1ชั่วโมงวันนี้จะให้เล่นสักกี่ชั่วโมงดีฮะวันนี้กี่โมงครับ5:59วันนี้กี่โมง5:30นี่ว่าจะกี่โมงก็ลาทุกคนไปมุกอย่างนี้ไม่เล่นมาเป็นปีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก่อนหน้านี้ไปเห็นคลิปอะไรสักอย่างไม่รู้ของกันเห็นดูแล้วอ๋อเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนี้เหรอแต่ผมไม่เหมือนเดิมนะถึงแม้ไม่ได้พูดเป็นรักเหมือนเดิมทุกคนที่อยู่ข้างบนนะถ้าอยากเต้นๆได้นะครับผมสนุกมากบอกให้กระโดดก็กระโดดได้แต่ไม่ต้องกระโดดลงมามากกระโดดที่อยู่ข้างบนโอเคนะฮะอย่ากระโดดลงมาข้างล่างนะจ๊ะเราจะร้องเพลงต่อแล้วนะยังไงดีวะเหมือนเล่นอยู่คนเดียวเลยอ่ะคุณเล่นคุณเล่นแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมีเพลงอยู่จังหวะนิดๆน้ำเต้าใครที่นั่งๆอยู่ก็ขยับบ้างขยับบ้างคุณข้างว่าแน่ๆนั่งเบียดๆกันอย่างนี้นะคือถ้าไม่อยากนั่งเบียดตลอดต้องมาเร็วกว่านี้หน่อยเพราะว่าเวลาเป็นมีคอนเสิร์ตเนี่ยควรจะมานั่งดูเยอะเอาเป็นว่าก็สนุกแชร์กันไปก็ยืนอย่างนี้นะเอาเป็นว่าสนุกด้วยกันไปขยับด้วยกันไปใครนั่งอยู่ก็ขยับใครที่อยากโบกไม้โบกมือตามก็ทำได้ครับผมกับเพลงนี้หมดไม่มีแฟนจ้ะI'm not afraid to die.
ส่วนร่วมด้วยขอบคุณมากทุกคนที่ส่วนร่วมนะขอเสียงกรี๊ดให้เขาหน่อยเร็วเพลงของใครที่จะร้องเนี่ยเป็นเพลงที่แต่งเองด้วยนะแต่งเองแล้วก็แต่งจากความรู้สึกจริงๆนะครับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเหมาะไว้สำหรับคนที่กำลังเหงาและคิดถึงแฟนคิดถึงแฟนอยู่นะหรือว่าคิดถึงคนรักไม่ว่าจะรักแบบไหนก็ตามนะครับผมก็เพลงนี้ตอนแต่งใช้ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าไงใช้น้ำหมึกเปอร์เซ็นต์เดียวที่เหลือเป็นจิตใจทำไมอ่ะหน้าอย่างหรูมันจริงใจไม่ได้หรออย่างน้อยหลุยในทีวีดูเลวร้ายแค่ไหนมันก็ช่วยพระเอกนะเว้ยได้เวลาขายของแล้วไหนๆคนก็ไม่รู้ว่าหลุยเป็นใครนะฮะช่องวันครับผมวันจันทร์อังคาร20:30 น.นะฮะกรุงเทพฯสามพันสามร้อยครับผมหาช่วงตั้งนานในที่สุดก็ได้สักทีเห็นว่าเพลงนี้นะครับผมชื่อเพลงภาวะว่างเปล่า